ติ๊กบิ๊กบราเธอร์มีหนี้อีกก้อน 3.5 ล้านสอนรามติ๊กบิ๊กบราเธอร์ติ๊กเผยถึงปมปัญหาต้องเคลียร์หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อดีตสามีที่วัดร้อนกับร้อนหนูต้องการพูดความจริงเป็นของขวัญให้พี่หนุ่มหนูพยายามจะพูดความจริงเราสองคนเท่านั้นที่รู้วันนั้นตั้งใจจะพูดยอมรับบางอย่างโกหกจริงตามที่พี่หนุ่มพูดออกมาจากบ้านจากเรื่องเงินมัดจำคอนเสิร์ตยอมรับผิดจริงกะจะพูดทุกอย่างตั้งแต่ที่วัดแต่ไม่มีโอกาสจะพูดเพราะชีวิตนี้ไม่มีใครจะดีเท่าพี่หนุ่มแล้วส่วนที่บอกพี่หนุ่มให้200-500ขอโทษจริงๆไม่มีเวลาจะอธิบายตอนที่เราเดินเข้ามาเขายังไม่มีงานดังเท่านี้ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงกัดก้อนเกลือกินไม่เป็นไรแรกมีน้อยใช้น้อยเขาเคยวางเงินไว้ให้300บาทบ้างจริงๆเราอยู่กันไม่นานไม่ถึง2ปีช่วงแรกพี่หนุ่มให้อย่างนั้นจริงๆพอพี่หนุ่มมีงานเยอะจะมีให้11,000หรือได้เงินเยอะจะให้เยอะพอมาอยู่บ้านหลังนี้6-7เดือนได้30,000บางเดือนได้มากกว่า30,000หรือมือถือหายบางเดือนพี่หนุ่มก็ซื้อให้อีกเดือนหนึ่งรวมแล้วก็เป็นแสนก็มีหนี้เก่ายังไม่หมดก็เอาเงินเดือนไปผ่อนเพื่อนก็รวมตัวมาทวงเงินกันหนี้สินไม่ได้เกิดจากการพนันทั้งหมดปีสุดท้ายขัดสนมากดูคาติถูกยึดคอนโดอีกหนูบอกพี่หนุ่มไม่หมดเพราะเข้ามาไม่ได้คิดเรื่องเงินไม่ได้อยากเอาภาระมาให้เขาเลยบอกไม่หมดเมื่อถามว่านี่สิ่งที่ยังเหลือจริงๆติ๊กเผยว่าคนถามกันเยอะมากเรื่องนี้ในใจเราที่รู้แต่คิดไปมาน่าจะประมาณ 2.5 ถึง 3.5 ล้านส่วนเรื่องทองของลูกติ๊กยืนยันยังอยู่เก็บไว้ไหนบอกไม่ได้เรามีสิทธิ์จะเก็บล็อกเก็ตลูกหนูขายเมื่อ8เมษายนได้ซื้อทองคือลูกแต่ล็อกเก็ตหนูไม่ได้ขายเจ้าตัวยอมรับความผิดแต่บอกว่าอธิบายสาเหตุชัดเจนไม่ได้เมื่อถามว่าเคยตันมากไม่อยากอยู่หรือไม่ติ๊กร่ำให้ยอมรับตอนออกมาจากบ้านพี่หนุ่มไม่มีบ้านแล้วไม่มีลูกตื่นมาไม่เจอใครเลยตอนนี้อยู่คนเดียวหนูกับตัวเองในห้องสี่เหลี่ยมสภาพชุดเดียวตอนออกมาพี่เขาให้หนูเก็บของแต่หนูคิดว่าไม่น่าร้ายแรงขนาดนั้นหนูไม่ได้อยากต่อต้านแต่อยากกลับไปอยู่ตรงนั้นคือวีจิด้วยความเป็นเมียไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเคารพการตัดสินใจของพี่หนุ่มแต่ด้วยความเป็นแม่ขอให้ได้เป็นแม่ของลูกอยากฝากถึงพี่หนุ่มสอนรามว่าไงบ้างติ๊กยกมือไหว้ขอโทษปล่อยโฮพร้อมบอกว่าบทเรียนนี้หนูจะไม่กลับไปทำแบบนี้อีกเพราะทำให้หนูไม่ได้เจอลูกขอให้เห็นใจหนูขอเจอลูกครั้งเดียวต่อเดือนก็ได้ติ๊กปล่อยโฮเล่านาทีสอนรามเรียกตำรวจมาจับรอจนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เลื่อนอีกแล้วไปหากดกริ่งหน้าบ้านตามมารยาทพี่หนุ่มไม่อยู่ไม่มีคนเปิดกดรัวๆก็ไม่มีคนเปิดความร้อนรนของแม่ตะโกนเคาะประตูเหมือนคุมตัวเองไม่ได้ตำรวจมาบอกเจ้าของบ้านโทรตามมาจนได้เจอลูกเขายิ้มได้จับมือลูกเดียวๆเองพี่หนุ่มลงมาให้ออกไปเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับหนูขอร้องนั่งคุกเข่าลูกอยู่ตรงนี้ขออุ้มขอกอดพี่หนุ่มให้ออกไปซึ่งหนูไม่ได้ออกไปเพราะกลัวตำรวจแต่พี่หนุ่มกำลังจะว่ายามเอาเรื่องเขาติ๊กเผยถึงปมปัญหาต้องเคลียร์หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อดีตสามีที่วัดร้อนกับร้อนหนูต้องการพูดความจริงเป็นของขวัญให้พี่หนุ่มหนูพยายามจะพูดความจริงเราสองคนเท่านั้นที่รู้วันนั้นตั้งใจจะพูดยอมรับบางอย่างโกหกจริงตามที่พี่หนุ่มพูดออกมาจากบ้านจากเรื่องเงินมัดจำคอนเสิร์ตยอมรับผิดจริงเกิดจะพูดทุกอย่างตั้งแต่ที่วัดแต่ไม่มีโอกาสจะพูดเพราะชีวิตนี้ไม่มีใครจะดีเท่าพี่หนุ่มแล้วส่วนที่บอกพี่หนุ่มให้200-500ขอโทษจริงๆไม่มีเวลาจะอธิบายตอนที่เราเดินเข้ามาเขายังไม่มีงานดังเท่านี้ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงกัดก้อนเกลือกินไม่เป็นไรแรกมีน้อยใช้น้อยเขาเคยวางเงินไว้ให้300บาทบ้างจริงๆเราอยู่กันไม่นาน
ไม่ถึง2ปีช่วงแรกพี่หนุ่มให้อย่างนั้นจริงๆพอพี่หนุ่มมีงานเยอะจะมีให้10,000หรือได้เงินเยอะจะให้เยอะพอมาอยู่บ้านหลังนี้6-7เดือนได้30,000บางเดือนได้มากกว่า30,000หรือมือถือหายบางเดือนพี่หนุ่มก็ซื้อให้อีกเดือนหนึ่งรวมแล้วก็เป็นแสนก็มีหนี้เก่ายังไม่หมดก็เอาเงินเดือนไปผ่อนเพื่อนก็รวมตัวมาทวงเงินกันหนี้สินไม่ได้เกิดจากการพนันทั้งหมดปีสุดท้ายขัดสนมากดูคาติถูกยึดคอนโดอีกหนูบอกพี่หนุ่มไม่หมดเพราะเข้ามาไม่ได้คิดเรื่องเงินไม่ได้อยากเอาภาระมาให้เขาเลยบอกไม่หมดภาพจากรายการคุยแซ่บโชว์เมื่อถามว่าหนี้สินที่ยังเหลือจริงๆติ๊กเผยว่าคนถามกันเยอะมากเรื่องนี้ในใจเราที่รู้แต่คิดไปมาน่าจะประมาณ 2.5 ถึง 3.5 ล้านส่วนเรื่องทองของลูกติ๊กยืนยันยังอยู่เก็บไว้ไหนบอกไม่ได้เรามีสิทธิ์จะเก็บล็อกเก็ตลูกหนูขายเมื่อ8เมษายนได้ซื้อทองคือลูกแต่ล็อกเก็ตหนูไม่ได้ขายเจ้าตัวยอมรับความผิดแต่บอกว่าอธิบายสาเหตุชัดเจนไม่ได้เมื่อถามว่าเคยตันมากไม่อยากอยู่หรือไม่ติ๊กร่ำให้ยอมรับตอนออกมาจากบ้านพี่หนุ่มไม่มีบ้านแล้วไม่มีลูกตื่นมาไม่เจอใครเลยตอนนี้อยู่คนเดียวหนูกับตัวเองในห้องสี่เหลี่ยมสภาพชุดเดียวตอนออกมาพี่เขาให้หนูเก็บของแต่หนูคิดว่าไม่น่าร้ายแรงขนาดนั้นหนูไม่ได้อยากต่อต้านแต่อยากกลับไปอยู่ตรงนั้นคือวีจิด้วยความเป็นเมียไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเคารพการตัดสินใจของพี่หนุ่มแต่ด้วยความเป็นแม่ขอให้ได้เป็นแม่ของลูก5ข้อที่จะไปถึงเป้าหมายเจอลูกคือให้พูดความจริงแก้ไขปรับปรุงสิ่งผิดกลับตัวเป็นคนใหม่ไม่อยากให้ผ่าแผลเดิมซ้ำๆด้วยตัวเองและเรื่องการพนันหนูมาออกรายการกังวลร้องไห้นอนไม่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรได้บ้างกลัวพี่หนุ่มจะโกรธกลัวพี่หนุ่มจะไม่รักไม่ให้อภัยถ้าหนูจะยอมรับผิดต้องออกมาจากใจพี่หนุ่มน่าจะรู้ถ้าอยากให้ขอโทษถ้าหนูไม่รู้สึกจะไม่พูดหนูพูดไปไม่เข้าถึงหูแต่ถ้าใช้สื่อพี่หนุ่มน่าจะได้ยินทุกคำพูดถึงมาออกรายการนี้พี่หนุ่มอย่าใจร้อนยังทำตอนนี้เลยไม่ได้ปัญหาหนูต้องแก้คนเดียวไม่มีค่าเลี้ยงดูจากพี่หนุ่มแล้วหนูไม่เรียกร้องหนูจะยืนด้วยตัวเองเคลียร์หนี้สินของหนูได้ด้วยอยากฝากถึงพี่หนุ่มสอนรามว่าไงบ้างติ๊กยกมือไหว้ขอโทษปล่อยโฮพร้อมบอกว่าบทเรียนนี้หนูจะไม่กลับไปทำแบบนี้อีกเพราะทำให้หนูไม่ได้เจอลูกขอให้เห็นใจหนูขอเจอลูกครั้งเดียวต่อเดือนก็ได้พร้อมทั้งยังฝากถึงลูกสาวว่าแม่อาจจะเป็นแม่ที่ไม่ดีในสายตาพ่อและวีจิครั้งนี้เป็นความผิดพลาดที่แม่ไม่ตั้งใจไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่ามีแม่เล่นการพนันเรื่องนี้น่าจะคุยในครอบครัวได้หนูรู้ว่าไม่มีโอกาสกลับเป็นภรรยาอีกทุกวันพยายามทำดีให้พี่หนุ่มไม่โกรธกลับมารักเหมือนเดิมความรู้สึกลึกๆรู้ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกตอนนี้ไม่มีหวังที่ครอบครัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วหมอลักผ่าดวงชะตาติ๊กบิ๊กบราเธอร์หลังบุกโทรเข้ามาหาหนุ่มกรรชัยกลางรายการทำเอาหลายหลายคนตกอกตกใจไปตามกันหลังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้ออกประกาศว่าอย่าขาดกับอดีตเมียติ๊กกนิษฐ์ ริณพัชระภักดีโชติโดยลูกสาวน้องวีจินั้นได้อาศัยอยู่กับหนุ่มสอนรามซึ่งก่อนหน้าเคยมีข่าวทั้งคู่ได้หย่าร้างกันแต่ทั้งคู่ได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงการหย่าเพื่อแก้เคล็ดเท่านั้นเวลาต่อมาทางด้านหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์รูปภาพทะเบียนหย่าพร้อมข้อความเนื่องจากในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณา
ผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิษฐ์รินทร์ภัชรภักดีโชติช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้อย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมและไม่เพียงเท่านั้นเพราะดูเหมือนว่าเรื่องราวความดราม่าต่างๆนั้นจะไม่จบง่ายๆเมื่อทางด้านหนุ่มสอนรามได้แชร์คลิปเสียงที่ได้คุยกับเจ้าของร้านที่ตนได้รับงานไว้แต่ทางด้านอดีตเมียติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นได้ขอให้โอนค่ามัดจำเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเองจนภายหลังทางด้านหนุ่มสอนรามทราบข่าวจึงได้ตัดสินใจประกาศใหญ่อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของลูกสาวน้องวีจิพร้อมกับระบุแคปชั่นสุดเศร้าว่าแม่คิดถึงวีจิและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นยังได้แท็กข้อความไปหาอดีตสามีอย่างหนุ่มสอนรามอีกด้วยงานนี้ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไปลองสรุปทำลายชีวิตคุณเองนะคะยิ่งแถสังคมจะยิ่งขุดคุณขนาดเพื่อนสนิทคุณเองเขายังโพสต์ให้คุณออกมาพูดความจริงเลยการโกหกเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความผิดมันไม่มีทางกับขาวได้หรอกแค่ยอมรับผลจากการกระทำยอมรับผิดแก้ไขสังคมและอดีตสามีจะให้โอกาสคุณเองยอมรับเถอะเข้าวงการบันเทิงก้าวเข้ามาแล้วใครพูดไม่จริงมันจะดับอนาถหากินลำบากแน่นอนและการแคปชั่นหน้าโปรผัวฆ่าใครอย่าแตะมันตลกมากค่ะเหมือนเด็ก14-15ท้าตบตีแย่งผู้แก่จนอะไรก็จะงอกหมดแล้วซึ่งทางด้านติ๊กบราเธอร์เพียงเข้าตอบกลับสั้นว่าสอทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดในรายการโหนกระแสหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้สัมภาษณ์อาจารย์ลักษณ์ราชสีห์เลขาธิการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์หลังราหูเพิ่งย้ายวันที่10 กันยายน 63ทำไมเปลี่ยนเป็นราชสีอาจารย์ลักษณ์ตามดวงเดิมจะตายตอน49ครูบาอาจารย์ไทยว่าจะหมดอายุขัยเลยย้ายบ้านจะไม่ใช้ลักษณ์เลขานิเทศแล้วอาจารย์ลักษณ์ใช้ลักษณ์ราชสีชื่อนั้นเหมือนตายไปแล้วราหูย้ายใหญ่ไหมอาจารย์ลักษณ์มันก็ย้ายปกติทุกปีครึ่งราหูย้ายทีแต่ถ้าเกิดราหูจะย้ายมาอยู่ราศีพฤษภแบบนี้18ปีอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านี้คนเกิดมิถุนธนูเหมือนมีเคราะห์แต่ตอนนี้มิถุนธนูโปร่งแล้วเพราะราหูย้ายไปพฤษภตกลงนะตอนนี้ราหูย้ายเมื่อไหร่ย้ายหรือยังอาจารย์ลักษณ์ย้ายเมื่อคืนนี้เวลา2:51 นตามคัมภีร์สุริยญาตเป็นคัมภีร์โหรราหูคืออะไรอาจารย์ลักษณ์ในมุมดาราศาสตร์ว่ากันเรื่องจุดพลาดหรือจุดดำราหูในมุมโหราศาสตร์ก็เป็นเทพพระเคราะห์หรือเป็นหนึ่งในเทวดานพเคราะห์เป็นหนึ่งในเทวดาที่เป็นตัวแทนของใครราหูเป็นเงาก็บันเทิงดาราเงาก็ผับเทคบ่อนบาร์ราตรีราหูในความหมายโหราศาสตร์ราหูคือเงาคือมายาไม่ใช่ดาวดวงหนึ่งเหมือนเดอะซันเดอะมูนราหูคือเงาเงาของความเป็นโลภะโมหะเงาของโลกอันประกอบด้วยดารานักแสดงมายาดูดวงมา30ปีดาราคนไหนดาวราหูไม่เด่นดังไม่ได้นักการเมืองดาวราหูต้องเด่นมหาเศรษฐีต้องเด่นในพื้นดวงชะตาเดิมราหูย้ายครั้งนี้ราศีไหนส่งผลกระทบมากที่สุดอาจารย์ลักษณ์พฤษภกับพิจิกตั้งแต่10 กันยายน
ตี2:51นาทีคือเมื่อคืนนี้ราหูโยกย้ายจากมิถุนไปราศีพฤษภแปลว่าราหูทับราศีพฤษภแล้วบรรดาหมอดูทั่วไปที่มีความรู้ความเข้าใจราหูโคจรทับราศีใครเช่นที่ผ่านมาทับราศีมิถุน2 ปีครึ่งก่อนหน้าโน้นทับราศีกรกฎราหูทับราศีใครถ้าตามทฤษฎีทางโหราศาสตร์โดยจังหวะมักป่วยตายเจ็บย้ายบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถโดยจังหวะสถิติมักเป็นแบบนี้เมื่อราหูโคจรทับราศีใดดูแล้วไม่ค่อยดีแต่ต้องถามบรรดาผู้ที่เกิดราศีมิถุนกับธนูว่าเวลาครึ่งนับตั้งแต่22 กุมภาพันธ์ 2562จนถึงวันที่10 กันยายนดวงชะตามันย่ำแย่ไหมแต่โดยสถิติส่วนใหญ่ย่ำแย่แล้วต้องแก้ยังไงอาจารย์ลักษณ์หลังจากนี้ราหูยกเข้าพฤษภตั้งแต่10 กันยายนปีนี้ถึง30 มีนาคม 2565ปีครึ่งถ้าย้ายแล้วถูกกันจะไปไกลจะดีมากแต่ถ้าย้ายไปแล้วทับมุมไม่ดีก็ไม่ดีอาจารย์ลักษณ์ทุกคนมีพื้นชะตาเดิมถ้าใครมีพื้นชะตาเดิมดีตั้งรับดีเช่นเป็นคู่มิตรเช่นพระเสาร์กุมชะตาต้องไปหาหมอดูดวงส่วนตัวว่าพื้นชะตามีอะไรตั้งรับแต่มีข้อยกเว้นเลยสำหรับชาวราศีพฤษภอสุรินทร์มาสแมนกุมลักษ์เมษพฤษภตามจากเลิศแล้วชาตินั้นย่อมทรงศักยศยิ่งหมื่นนาเป็นทหารชั้นแกล้วยุทธกล้ากลางนรงทฤษฎีนี้ลึกเลยโหนทั่วไปไม่รู้ทฤษฎีนี้มันหมายถึงถ้าผู้ใดก็ตามอยู่ราศีพฤษภหรือเมษราหูโคจรทับลักแปลว่ายศยิ่งหมื่นหนาแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงคนบันเทิงหรือนักธุรกิจหรือใครก็ตามที่อยู่ราศีพฤษภจากนี้ไปปีครึ่งมีเกณฑ์ได้เกณฑ์นี้เรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่เรียกที่จะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ดีมากประสบความสำเร็จแบบดีมากหลังจากนั้นติ๊กบิ๊กบราเธอร์โทรมากลางรายการและหนุ่มกรรชัยได้รับสายพร้อมถามหมอลักษณ์ถึงติ๊กเกิดราศีเมษวันที่13 เมษายนมาถามแบบนี้มันต้องคำนวณไหมแต่เอาเถิดมันพอจะรู้แล้วล่ะเขาเกิดหลังฉลองกรุงครบ200 ปีถ้าอยู่ราศีเมษเขามีปัญหาเรื่องการเงินจริงแต่เอาเถิดมันพอจะรู้แล้วล่ะเขาเกิดหลังฉลองกรุงครบ200 ปีถ้าอยู่ราศีเมษเขามีปัญหาเรื่องการเงินจริงแต่หลัง21 กันยายนปัญหาทุกปัญหาที่ราศีเมษเผชิญเรื่องงานเรื่องเงินจะมีทางออกจากร้ายกลายดีฟันธงเรื่องความรักล่ะจะมีโอกาสกลับไปไหมอาจารย์ลักษณ์อันนี้ต้องไปดูส่วนตัวต้องดูดวงเขาดวงคุณหนุ่มสอนรามต้องปรึกษาส่วนตัวเดี๋ยวอาจารย์จะกลายเป็นคนเผือกหัวเราะมันเรื่องส่วนตัววงการบันเทิงพลิกฟื้นที่ผ่านมามีสภาวะจากทีวีเดิมมาเป็นทีวีดาวเทียมจนกระทั่งดิจิทัลแต่จากนี้จะเป็นยุคเกิดดิจิทัลแล้วนะจากนี้ไปปีครึ่งถ้าไม่ตายก็ไม่ตายแล้วจะพลิกฟื้นพอพ้น30 มีนาคม65จะรุ่งโรจน์